วัสดีครับชาวอนาคตใหม่ทุกท่านวันนี้มาพบกับผมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับในรายการตลาดวิชาอนาคตใหม่เราดำเนินการมาถึงตอนที่3แล้วและตอนนี้ผมนำเสนองบการเงิน101เดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะครับหาว่าพรรคอนาคตใหม่คำก็รัฐธรรมนูญ2คำก็รัฐธรรมนูญ3คำก็รัฐประหารนะครับเราพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับงบการเงินในวันนี้เพราะ 2-3 วันที่ผ่านมามีเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินนะครับแล้วพอมาถึงเรื่องงบการเงินผมก็ต้องบอกทุกท่านว่าเรื่องนี้ความรู้สำคัญกว่าจินตนาการครับเราใช้จินตนาการมาพูดถึงงบการเงินไม่ได้นะครับดังนั้นวันนี้งบการเงิน101ผมจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างงบดุลและงบกำไรขาดทุนและจะอธิบายให้ทุกท่านฟังว่าตกลงรายการไหนมันอยู่ในงบไหนกันแน่ตกลงรายรับมันอยู่ในงบดุลหรือลบงบรายรับรายจ่ายหนี้สินมันคืออะไรเงินกู้มันอยู่ในงบรายรับรายจ่ายหรือว่ามันอยู่ในงบดุลมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงงบที่สำคัญ2งบก็คืองบกำไรขาดทุนหรืองบรายรับรายจ่ายแล้วก็งบดุลนะครับทุกท่านครับลองนึกถึงเวลาที่เราจะเริ่มจัดตั้งองค์กรหรือห้างร้านอะไรกันต่างๆก็ตามเราจำเป็นจะต้องมีทุนจดทะเบียนในงบดุลหน้าตาเริ่มแรกของงบดุลทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ประกอบด้วยส่วนหลักๆ3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกในด้านซ้ายมือเรียกว่าทรัพย์สินนะครับหรือเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า asset นะครับผมใช้ตัว A แทนนะครับในด้านขวามือจะประกอบด้วย2ส่วนส่วนบนเรียกว่าส่วนที่เรียกว่าหนี้สินนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า liability นะครับใช้ตัวแทนคำว่าตัว L นะครับแล้วตัวล่างนะครับเรียกว่าส่วนของทุนนะครับหรือ equity นะฮะใช้ตัว E แทนทุกท่านครับสมการง่ายๆของงบดุลที่บวกกันเมื่อไหร่ต้องเท่ากันเมื่อนั้นนั่นก็คือทรัพย์สินต้องเท่ากับหนี้สินบวกด้วยทุนเสมอนะครับซึ่งทุนเนี่ยมันก็มาจาก2ส่วนหลักๆโดยพื้นฐานก็คือทุนเริ่มต้นบวกด้วยกำไรสะสมตามทันนะครับตามทันนะครับทีนี้ลองสมมุติดูเราจะเปิดกิจการห้างร้านสักอย่างดูนะครับในวันแรกเริ่มต้นเลยนะครับในวันแรกเริ่มต้นเลยสมมุติในหน่วยงานนี้ในองค์กรนี้มีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทประกอบไปด้วยหุ้นนะครับ 1,000 หุ้นหุ้นละ 1,000 บาทนะครับก็จะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น1ล้านบาทนะครับนี่คือเข้ามาที่ส่วนของทุนเข้ามาแล้วฝั่งนี้มี1ล้านยังไม่มีหนี้สินดังนั้นฝั่งนี้จะต้องมี1ล้านเหมือนกันเมื่อเงินเข้ามาฝั่งนี้เงินฝั่งนี้จะถูกเก็บในรูปแบบของเงินสดซึ่งก็คือ1ล้านบาทเช่นกันนะครับ1ล้านบาทเช่นกันนี่ก็คือวันแรกของการประกอบกิจการวันที่1นะครับวันต่อมาเราจะเริ่มประกอบกิจการกันนะครับสมมุติว่าวันที่2นะครับเราเอาไปซื้ออุปกรณ์สำนักงานนะครับอุปกรณ์สำนักงานเนี่ยเป็นเงิน 300,000 บาทจะเกิดอะไรขึ้นกับงบดุลของเราครับงบดุลของเราสิ้นสุดวันที่2เกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราไปซื้ออุปกรณ์ 300,000 บาทเงินเข้ามาเพิ่มมั้ยไม่มีเงินเพิ่มมันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเปลี่ยนจากเงินสด1ล้านบาทกลายเป็น 700,000 บาทแล้วในฝั่งทรัพย์สินเราจะได้อะไรขึ้นมาเราจะได้อุปกรณ์สำนักงานผมใช้คำว่าออฟฟิศแทนนะครับ 300,000 บาทขึ้นมานี่คือวันที่2นะครับงบดุลสิ้นสุดวันที่2ของเราหน้าตาจะเป็นแบบนี้บวกกัน1ล้านฝั่งนี้ก็ยัง1ล้านอยู่เห็นไหมครับยังเท่ากันอยู่นะครับสมมุติต่อมาวันที่3เราลงทุนในเครื่องจักรที่จะเอามาสร้างรายได้นะครับสมมุติว่าเครื่องจักรตัวนี้เป็นเงิน 800,000 บาท 800,000 บาทเราบอกว่าเฮ้ยเงินสดเรามีแค่ 700,000 มันไม่พอนะเราจะทำยังไงดีเราบอกว่าโอเคถ้างั้นเรากู้เพิ่มมาแล้วกันใน 800,000 เครื่องจักรตัวนี้ใน 800,000 เครื่องจักรตัวนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนแบ่งตัวที่มาจากเงินกู้หรือโลนแล้วก็เงินที่มาจากเงินสดของตัวเองนะครับเงินสดของตัวเองนะครับสมมุติแบ่งกันนะครับเอาส่วนที่มาจากเงินกู้สัก500 500,000 บาท
แล้วเงินสดสัก 300,000 จะเกิดอะไรขึ้นกับงบการเงินของเราครับมีเงินเข้าเข้ามาเพิ่มนะครับหนี้สินเป็นยังไงครับเพิ่มขึ้นมาดังนั้นเราจะมีหนี้สินอยู่เท่าไหร่ 500,000 500,000 เงินสดเราเป็นไงครับมีอยู่ 700,000 ใช้ไป 300,000 เงินสดเราจะเหลือ 400,000 บาทนะครับเราจะได้อะไรเข้ามาแทนครับเราจะได้จาก 700,000 เหลือ 400,000 หายไป 300,000 นะครับอันนี้เป็น 500,000 เราจะได้อะไรมาเราจะได้เครื่องจักรผมใช้ตัวย่อว่าแมชชีนนะครับเราจะได้แมชชีนตัวนี้เข้ามาเพิ่มขึ้นมาเป็น 800,000 บาทเพราะฉะนั้นงบดุลวันนี้เราใหญ่เท่าไหร่แล้วนะครับวันที่3ตรงนี้เป็นเท่าไหร่1ล้านบวก 500,000 เป็น 1.5 ล้านนะครับฝั่งนี้ 800,000 บวก 300,000 บวก 4 ล้านบวก 400,000 รวมเป็น 1.5 ล้านอุ๊ยบังเอิญจังเลยเท่ากันบังเอิญมั้ยครับไม่ใช่บังเอิญนะครับนี่เป็นหลักการของงบบัญชีทั่วไปเมื่อดุลกันแล้วฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเท่ากันเสมอฝั่งนี้เอาเงินมาจากไหนฝั่งนี้เอาเงินไปใช้ทำอะไรดังนั้นเมื่ออ่านงบดุลเห็นด้านขวาดูก่อนเลยอ๋อมาจากกู้เข้ามา 500,000 มาจากผู้ถือหุ้นมาจากทุน 100,000 เอาไปใช้ทำอะไรบ้างอ๋อเอาไปใช้เก็บในรูปแบบเงินสด 400,000 บาทเอาไปใช้จ่ายในอุปกรณ์สำนักงาน 300,000 บาทเอาไปซื้อเครื่องจักร 800,000 บาทรวมกันเป็นล้านห้านี่คือรูปแบบงบดุลทีนี้ผ่านไป3วันของปีในวันที่เหลือมีข้าวของครบและที่จะใช้ในการประกอบการนะครับผมก็สมมุติต่อไปว่าไอ้เครื่องจักรตรงนี้นะครับเอาไปประกอบการนะครับเอาไปประกอบการสร้างรายได้นะครับสร้างรายได้ได้4ล้านสมมุตินะครับแล้วก็ในรายได้นี้มีค่าวัตถุดิบนะครับ2ล้านนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายแรงงานแล้วก็ค่าโสหุ้ยอื่นๆรวมกันเป็น 800,000 ทีนี้ต้นทุนหลักๆหมดหรือยังยังไม่หมดนะครับเรามี2ตัวนี้ในทางบัญชีมีสิ่งที่เรียกว่าค่าเสื่อมของเครื่องจักรอยู่นะครับค่าเสื่อมของเครื่องจักรสมมุติคร่าวๆนะครับ2ตัวนี้เสื่อมใช้10ปีมันถึงจะพังหลักการบัญชีเราไม่ได้เอาต้นทุนพวกนี้มาใส่เป็นต้นทุนเลยเราคิดค่าเสื่อมว่ามันใช้10ปีอายุของมันเนี่ย10ปีดังนั้นเราหารต่อปีออกมาสิว่าปีนึงต้นทุนมันเป็นเท่าไหร่จริงๆดังนั้นมันจึงเรียกว่าค่าเสื่อมนะครับค่าเสื่อมในระหว่างนี้สมมุติ 10% 10% ของ1ล้าน 100,000 ก็คือ 110,000 รวมตรงนี้ทั้งหมดก็จะได้2,910,000 บาทนี่ก็คือต้นทุนทั้งหมดบรรทัดต่ำลงมาจากนี้เมื่อหักลบกันแล้วนะครับเราจะได้1,090,000 บาท1,090,000 บาทคือเอาอะไรครับคือเอาผมใช้ i แล้วกัน income นะครับนะครับนี่ก็คือเขาเรียกว่ากำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีนะครับกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีนี่คือบรรทัดนี้ทีนี้ทุกท่านครับเงินกู้จะเข้ามาเกี่ยวละเงินกู้จะเข้ามาเกี่ยวละแต่ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวในฐานะเงินกู้เมื่อกู้เงินมาต้องเสียดอกเบี้ยนะครับสมมติว่าดอกเบี้ยของเงินก้อนนี้ร้อยละ 10% ต่อปีดำเนินการมา1ปีต้องจ่ายดอกเบี้ยดอกเบี้ยของ 500,000 10% คือ 50,000 นะครับดังนั้นเราจะมีต้นทุนของดอกเบี้ยที่ 50,000 บาทต่อปีอยู่ที่นี่นะครับเมื่อหักดอกเบี้ยมาแล้วเราก็จะได้กำไรนะครับบรรทัดนี้เขาจะเรียกว่ากำไรก่อนภาษีนะครับในภาษาอังกฤษก็คือ profitbefore tax นะครับอันนี้คือดอกเบี้ยกำไรก่อนภาษีนิติบุคคลในบ้านเราก็คือ 20% A B C D นะครับดังนั้นกำไรสุทธิหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า net profit เนี่ยนะครับ net profit คือบรรทัดสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือเอา D คูณด้วย 0.8 หรือ 80% นะครับก็จะออกมาเป็น 832,000 นี่คือ1ปี
นี่ก็คือตั้งแต่วันที่1มกรานะครับ1มกราคมจนถึง31ธันวาสมมุติการดำเนินการออกมาเป็นอย่างนี้คำถามคือการดำเนินการเป็นอย่างนี้แล้วงบดุลของวันที่31ธันวาคมของเราจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับงบดุลอันนี้คืองบดุลที่สิ้นสุดวันที่3ใช่ไหมครับเราดำเนินการมา3วันวันแรกเอาทุนจดทะเบียนเข้าไปวันที่2เอาเงินส่วนนี้มาซื้อตัวนี้วันที่3กู้เงินมาด้วยเอาเงินที่เหลืออยู่มาซื้อเครื่องจักรเมื่อได้เครื่องจักรเมื่อได้อุปกรณ์ครบแล้วเอามาทำกิจการนะครับเราได้กิจการตามนี้มีบรรทัดที่สำคัญคือรายได้ทั้งหมดนะครับมีรายจ่ายทั้งหมดนะครับแล้วก็มีดอกเบี้ยซึ่งดอกเบี้ยตัวนี้เป็นผลมาจากเงินกู้เป็นผลมาจากเงินกู้แต่ตัวเงินกู้ไม่ได้อยู่ในงบรายรับรายจ่ายนะครับไม่มีที่ไหนเขาทำกันในโลกนะครับที่ตัวเงินกู้มาใส่ในงบรายรับรายจ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้อยู่ในงบรายรับรายจ่ายทีนี้ทุกท่านครับ31ธันวาคมแล้วงบกำไรขาดทุนตัวนี้จะส่งผลอะไรกับงบดุลจำสมการได้ไหมครับฝั่งนี้เขาเรียกว่าแอสเซทตัวนี้เรียกว่าหนี้หรือว่า L ตัวนี้เรียกว่าส่วนของทุนนะครับใช้ตัวแทนว่า E นะครับส่วนของทุนเนี่ยมันประกอบด้วยทุนกับกำไรกำไรเรามีเท่าไหร่นะครับ832นะฮะก็คือบวกด้วย832ขึ้นมาเพราะฉะนั้นส่วนของทุนจาก 1.5 ล้านนะครับจะกลายเป็นนะครับ 2,332,000 นะครับ 2.3 2,332,000 นะครับเราบวกมานะฮะส่วนของทุนทั้งหมดนี่เพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็ต้องเท่ากันเมื่อมีกำไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับเราเอากำไรตัวนี้กำไรมันออกมาเป็นรูปอะไรครับเงินสดนึกออกไหมเงินสดก็ต้องเพิ่มขึ้นถามว่าเงินสดเพิ่มขึ้น800,000หรือเปล่า832,000มาบวก400,000ตรงนี้เลยใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่เพราะอะไรเพราะมีค่าเสื่อมเครื่องจักรอยู่ค่าเสื่อมตัวนี้เป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสดเมื่อมันเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสดมันไม่ได้จ่ายจริงเพราะมันจ่ายจริงในที่นี้ไปแล้วเราหักค่าเสื่อมของมันกลับเข้ามาเท่านั้นเองในปีแรกเราบอกว่าไอ้สองตัวนี้มันใช้ได้10 ปีเพราะฉะนั้นในปีนี้เราคิดต้นทุนมันแค่110,000 บาทก็คือ 10% ของมัน10ปีถูกไหมฮะดังนั้นบวกกลับมาตัวที่บวกกลับก็คือกำไรสะสมกำไรสะสมบวกตัวนี้กลับเข้ามาบวกค่าเสื่อมกลับเข้ามานี่คือกระแสเงินสดที่จะกลับเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะต้องบวกกับ 400,000 เข้ามาเราจะมีเงินสดเพิ่มขึ้นมาเป็นจาก 400,000 ก็จะเป็น1ล้านนะครับก็จะเป็น1นะฮะตัวนี้ก็จะเป็น 400,000 บวกด้วย 900,000 ก็เป็น 1,342,000 ทุกท่านครับเพราะฉะนั้นทุกท่านจะเห็นว่าถ้าเอาเงินสดบวกกับค่าเสื่อมกลับเราจะได้ 942,000 นะครับ 942,000 เรามีเงินสดเมื่อกี้อยู่400,000 นะครับบวกกันก็จะได้ 1,342,000 ทีนี้ปัญหาต่อไปก็คือบวกกันแล้วนะครับมันจะไม่ดุลกันคำถามคือทำไมเพราะอย่าลืมว่าตัวนี้เราตัดค่าเสื่อมมันไปแล้ว 10% เพราะฉะนั้นมูลค่าของมันที่เหลืออยู่ในหน้าบัญชีเราเท่าไหร่ครับ 2,700,000 นะครับไม่ใช่ 300,000 แล้วนะครับเพราะมันโดนไปตรงนี้แล้ว 10% นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มูลค่าในบัญชีมันจะเหลือ 2,700,000 มูลค่าในบัญชีตัวนี้จาก 800,000 นะครับก็จะเหลือ 720,000 นะครับเมื่อทุกท่านบวกตัวเลขนี้ลงมาเราจะได้2,332,000บาลานซ์กันงบมันจะดุลกันนะฮะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่นี่คือหลักบัญชีทีนี้สมมุติว่าเราอยากจะลองตีความแบบพิเศษดูว่าถ้าเงินกู้เป็นรายรับถ้าเงินกู้เป็นรายรับนะครับคุณเอาไปบวกตรงนี้ 500,000 บรรทัดสุดท้ายจาก 800,000 นะครับบวกขึ้นมาอีก 500,000 เลยคำถามคือถ้าคุณเอาเงินกู้ไปยกไปอยู่ในงบนั้นมันไม่ดุลนะครับไอ้ฝั่งนี้หายไป 500,000 นะฮะ 2.3 ล้านจะเหลือ 1 ล้าน 1.8 ล้านมันไม่ดุล นะครับยังไงมันก็ไม่ดุลดังนั้นถ้าเราตีความว่าเงินกู้เป็นรายรับแล้วไปอยู่ฝั่งนี้
ไอ้นี่ 500,000 นะฮะมันหลักบัญชีเนี่ยมันพังหมดเลยนะครับหลักบัญชีมันพังหมดเลยนะเพราะเงินกู้มันอยู่เป็นรายการอยู่ในงบดุลไม่ใช่เป็นรายการอยู่ในงบกำไรขาดทุนและนี่คือหลักบัญชีที่ใช้กันสากลทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่เป็นนิติบุคคลไหนก็แล้วแต่เป็นบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดนะครับสมาคมมูลนิธิหรือแม้แต่พรรคการเมืองก็ใช้หลักการนี้ทั่วโลกและเป็นสากลเงินกู้เป็นรายได้ไม่ได้เงินกู้เป็นรายได้ไม่ได้นะครับเพราะถ้าเป็นเงินกู้เป็นรายได้ปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าอย่างนี้มันกำไรมโหฬารเลยใช่ไหมฮะแล้วพอกำไรมโหฬารเงินกู้มาไม่อยู่ในฝั่งที่เป็นหนี้สินแล้วคุณจะไปคืนใครคุณก็ไม่ต้องคืนมันเป็นไปไม่ได้เพราะเงินกู้โดยนิยามของมันก็คือคุณเอาเงินของคนอื่นมาตอนนี้แล้วทยอยคืนในอนาคตนะครับและนั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างงบดุลกับงบกำไรขาดทุนและนั่นก็คืองบการเงิน101และนั่นก็คือความสำคัญของความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินนะครับความรู้ที่ไม่สามารถใช้จินตนาการที่อคติมาตีความแทนได้ทุกท่านครับผมหวังว่าไม่มากก็น้อยผมจะทำให้ทุกท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างงบดุลและงบกำไรขาดทุนมากขึ้นในวันนี้ขอบคุณมากครับ